ลับมาในช่วงนี้นะคะพาผู้ชมตามท่านนายกรัฐมนตรีไปที่หนองคายค่ะไปเปิดงานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2567เป็นการเรียกได้ว่าชูปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเนี่ยให้ดังไปทั่วโลกเพราะว่าประเพณีของไทยเนี่ยก็สำคัญนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็อยากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคายด้วยก็15ค่ําเดือน11นะครับงานเนี้ยถือว่าเป็นงานใหญ่ประจำปีของพี่น้องภาคอีสานของเรานะครับค่ะนี่เป็นบรรยากาศที่ท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรพร้อมด้วยนางสาวจิรพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็เดินทางกันไปร่วมพิธีบวงสรวงบูชาพญาพิสัยสัตนคราชที่ลานนาคาเบิกฟ้า1ตำบลจุมพลอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายค่ะเนื่องในงานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีท่องเที่ยวเมืองรองเป็นการยกระดับการก้าวเข้าสู่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ในระดับนานาชาติด้วยซึ่งวันนี้นะคะท่านนายกก็แต่งตัวสวยเลยค่ะใส่ชุดผ้าไทยคาดผ้าสบายลายนาคใหญ่ลายนี้เนี่ยเป็นลายผ้าประจำจังหวัดหนองคายด้วยมีแรงบันดาลใจมาจากคติความเชื่อแล้วก็ความผูกพันกับพญานาคและแม่น้ำโขงพร้อมบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะท่านนายกบอกมาครั้งแรกเลยเพื่อเดินทางมาชมบั้งไฟพญานาคการจัดงานในครั้งนี้ก็กำหนดจัดงานขึ้นระหว่าง14ถึง25ตุลาคมค่ะในพื้นที่6อำเภอริมโขงคืออำเภอเมืองหนองคายอำเภอท่าบ่ออำเภอพลพิสัยอำเภอเมืองศรีเชียงใหม่อำเภอสังคมและอำเภอรัตนวาปีก็มีนักท่องเที่ยวนะคะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเดินทางมาร่วมชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคเป็นจำนวนมากซึ่งนี่แหละค่ะจะเป็นจุดสำคัญที่จะสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับในพื้นที่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงด้วยคือวันนี้ท่านนายกใส่เสื้อผ้าผ้าไทยสวยมากนะใช่ค่ะแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยเวลาท่านนายกใส่ผ้าไทยเองเนี่ยโอ้โหอลังทุกชุดนะคือท่านนายกท่านก็จะตามเทรนตามโลกแต่ท่านก็จะยังรักษาผ้าไทยเอาไว้นะแล้ววันนี้เนี่ยครม.ไปกันหลายท่านนะครับท่านที่ดูเรื่องของท่องเที่ยวก็ท่านสรวงศ์นะครับก็ไปท่านสุดาวันดูเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็ทางท่านจิรพรก็ไปด้วยนะครับคือก็นั่นแหละอย่างที่ท่านนายกบอกก็ถือว่าเป็นประเพณีถือว่าเป็นการส่งออกซอฟต์พาวเวอร์ของเราได้อีกหนึ่งช่องทางเหมือนกันนะครับค่ะแล้วถ้าเกิดว่าไปดูข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานีเขาเก็บสถิติยอดนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดหนองคายเพื่อชมบั้งไฟพญานาคช่วงออกพรรษาเก็บสถิติปีที่แล้วนะคะนักท่องเที่ยวมาปีที่แล้วเนี่ยกว่า 340,000 คนปีที่แล้วเงินสะพัดมากกว่า690ล้านบาทแต่ปีนี้ค่ะยิ่งกว่านั้นคือโรงแรมที่พักถูกจองเต็มทั้งอำเภอเมืองหนองคายอำเภอพลพิสัยแล้วก็อำเภอรัตนวาปีคาดการว่าแน่นอนเลยปีนี้เงินสะพัดมากกว่า690ล้านบาทแน่ค่ะ